อกตรงๆเลยฉันรู้สึกสยองมากอ่ะกลับไปเป็นเหมือนเดิมดีกว่าทุกคนเดี๋ยวแต่ว่าเมื่อกี้ฉันยังไม่ได้ฉี่เลยฉันขอเข้าไปฉี่ก่อนได้ปะก็ได้ด้วยอ่ะโถเอ้ยฉี่อะไรนักหนาเนี่ยฮะเอาแล้วอะไรอะไรอีกอ่ะมันมีท่อด้วยโอ้จริงด้วยฮะจะแป้งไปเลยจะแป้งทำไมมันถึงมีส้วมแล้วมีท่ออ่ะเฮ้ยโอ้โหจุ๊บแจงโอ้โหนี่นายพาเรามาในท่อฉี่เนี่ยนะมีทั้งสีปฏิกูลมีทั้งตะไคร่น้ำโอ้ยตายพวกนายมาดูตรงกำแพงตรงนี้ดิมันมีรูปสัญลักษณ์เหมือนตัวของฮักกี้แล้วก็มีเด็กๆด้วยหรือว่าที่เด็กหายไปเนี่ยจะเป็นเพราะว่าตัวนี้อ่ะมันจับไปหรอเฮ้ยเขาไม่ได้จับนี่เขากำลังรูปท้องเขากำลังรูปคออยู่เหมือนจับกินมากกว่านะท่าเนี้ยแต่ว่าฮักกี้วักกี้ตัวนี้ตัวใหญ่มากเลยแฮะถ้าเทียบกับขนาดของเด็กๆแล้วอ่ะไม่แน่อาจจะมีบิ๊กเบิ้มฮักกี้วักกี้อยู่ในท่อนี้ก็ได้อยากเจอจังเลยไปพวกเราสำรวจรอบๆก่อนว่ามันมีของอะไรให้เราเก็บไหมไม่รู้แฮะปึ๊บลองไปดูอุ้ยตายเฮ้ยมันบอกให้เรากลับไปว่ะนี่เฮ้ยมันเขียนชื่อฉันด้วยอะว่าโกแบ็กอะจะแบ็กไปไหนอะเหรอปึ๊บอุ้ยกลับไปซะสรอดทำไมอ่ะในนี้ต้องมีอะไรบางอย่างแน่มันมีใครบางคนไม่อยากให้พวกเราเข้าไปในนี้และพวกเราก็อยากเข้าด้วยมันยังเตือนเราอยู่เลยดิรู้จ้ามันบอกให้เรากลับไปเทิร์นราวไม่กลับเลยใครจะกลับกันเฮ้ยตอนนี้จดหมายอุ้ยฮักกี้ซอมบี้รู้สึกว่าจะถูกขังในห้องนัมเบอร์2และตอนนี้ที่เราอยู่เนี่ยน่าจะอยู่ตรงกลางๆนะทุกคนเราไปหาห้องขนาดใหญ่ที่ขังฮักกี้วักกี้ซอมบี้กันเถอะห้องไหนห้องไหนอุ้ยข้างบนนั้นมีของด้วยนี่นั่นๆๆมีรูปสมองเห็นป่ะเอ้ยสมองเออแสดงว่าที่เราต้องไปเนี่ยอาจจะต้องกระโดดจากตรงไหนสักทีนี่ๆฉันว่าท่อที่เตี้ยที่สุดน่าจะเป็นท่อนี้นะเจ๊ฮะนี่พวกนายจะขี้โกงอีกแล้วเหรอไม่ได้โกงฉันพี่มาปกติเลยนี่ไปไม่ได้ถ้าพวกนายโกงอย่างนี้แล้วก็ฉันเชื่อว่าเนปแปลงร่างมันตัวใหญ่สิพี่ไมค์เฮ้ยเอางั้นนะเอาที่สูงที่สุดเอาที่สูงที่สุดเท่าที่นายทำได้น่าจะเป็นพิกกี้โอเคฉันขอเหยียบหัวนายหน่อยกระโดดพาฉันขึ้นไปสิพิกกี้ดึงคือสิ่งที่เขาจะให้ทำอ่ะไม่ใช่หรอกคือเขาจะให้เรามุดท่อแล้วก็ให้ไปโผล่ตรงนั้นอ๋องั้นต้องดูแผนที่อีกรอบนึงโอเคพี่แจงเก่งจังอ่ะใช่สลาดไงคือเราต้องเข้าไปในช่องที่1เพื่อไปออกอันที่2เขาบอกว่าท่อที่2กับท่อที่3เนี่ยเชื่อมกันส่วนท่อที่1เนี่ยจะสามารถเข้าไปในประตูห้องโถงเบอร์2ได้แล้วก็ของรางวัลจะอยู่ที่เบอร์3ลองเข้าหน่อยนะเอางี้มั้ยเราลองเข้าอันนี้ดูก่อนปั๊บเราจะไปโผล่ที่ห้องเบอร์1แบบนี้ไม่ใช่มันจะออกรู1ใช่ไงแต่ก็ต้องเข้ารูนี้ฮะเนี่ยโอเคลองดูเอาปังลองเข้าไปไปเลยแล้วยืนมันถ่ายให้นายไปฮึบเข้ามาแล้วเอาหยิบมาอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาทำไมอ่ะฉันอยากเข้าอ้าวมันออกมาที่เดิมอ่ะโถเอ้ยไอ้ปังมันต้องไปดูแผนที่ใหม่อีกรอบหรือเปล่าเฮ้ยทำไมมันยากจังเลยกว่าพวกเราจะไปเอาซอมบี้นั่นได้เนี่ยโอ้ my god ตอนนี้เราต้องพยายามหาท่อเพื่อที่จะขึ้นไปบนสุดนั่นให้ได้นะคะผมรู้สึกว่าแต่ละท่อเนี่ยมันจะเชื่อมกันหมดนะเราต้องแปลงร่างเป็นตัวอะไรสักตัวหนึ่งอะอย่างเช่นตัวที่มันกระโดดสูงๆเอาล่ะทุกคนตอนนี้เรารู้วิธีการโกงแล้วเราจะทำการใช้ฮักกี้วักกี้เร็วดังปีศาจและจากนั้นเราจะกระโดดข้ามท่อไปพี่ไมค์โชว์ให้คนอื่นเขาดูเฮ้ยฉันจะโชว์สเต็ปบางอย่างโชว์สเต็ปเทพเรายังขึ้นตรงนี้ไม่ได้เลยนะฮักกี้วักกี้ตอนนี้ก่อเป็นเหมือนตุ๊กแกเลยมีคนขวางไปครับกระโดดครับตอนนั้นโอ้มีก่อนย้อยโอ้โหสุดยอดโอเคปลางได้แล้ว1เหลือที่ฉันตอนนี้เหลือแค่ฉันเฮ้ยฉันได้แล้วเฮ้ยเรียบร้อยมาตาพวกเราบ้างไปกันต่อเอ้ย
ันยากเกินสู้ๆนะสู้ๆโอ้ซอมบี้เนี่ยจุ๊บสู้ๆแหมเจ๊ต้องเบรกให้เป็นฮึบเบรกไม่เป็นฮึบฉันมาแล้วทุกคนไม่ต้องกังวลไปเอ๊ะตอนนี้แหละนี่คือจุดเปลี่ยนของชีวิตถ้าเกิดว่าฉันเห็นมันแล้วด้วยซ้ำฉันเห็นตัวอีให้ฉันเก็บแล้วด้วยซ้ำแค่กดชิปแล้วก็กระโดดด้วยฉันจะไม่ยอมไอ้เจ้าซอมบี้นั่นมันทำลายความเชื่อมั่นของฉันไอ้ฉันมาแล้วชิปด้วยชิปด้วยจึ๊บเฮ้ยตายแล้วฉันจะไปลงไปจากตรงนี้เด็ดขาดฉันกลัวฉันหล่นฮ่าเอาละเมื่อได้สมองมาแล้วฉันจะกินอย่างอร่อยเลยทีเดียวยำ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 ดูเป็นไงฮักกี้วักกี้ซอมบี้ร้าแชมังฉันอยากได้แชมังอภินยันพวกเราหาสมองกันเถอะนะสมองเฮ้ยตัวนี้นอกคอตัวนี้นอกคอกินมันไงเฮ้ยกลายเป็นติดเชื้อสมองเย้เฮ้ยตัวนี้น่ารักเนาะฉันว่ามันดูแบบขี้เอ็ดดีอ่ะมีท่าเหมือนซอมบี้ด้วยตัวนี้มันดูขี้ขาดนะใครบอกว่าเป็นขี้ขาดนายดูนี่ซะก่อนหัวขาดตาขาดเราไม่ใช่ขี้ขาดมันโดดได้ด้วยอ่ะตัวนี้มันตาขาวอ่ะเฮ้ยป่านเนี่ยฉันจะเดาะหัวไปทางข้างหน้าถือว่าตัวนี้ก็เป็นตัวที่ดีนะคะเหมือนมีปริศนาให้เราได้แบบหาทางไปดีนะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ใช้วิธีการต่อตัวกันขึ้นไปได้เหมือนเดิมนะคะผมใช่ค่ะถ้าเราไม่มีตัวโซนิกเร็วๆอ่ะเราจะทำยังไงใช่เราต้องไปเอาตัวโซนิกมาก่อนเลยเนาะป่ะพอเรากลับกันดีกว่าสมองไปกันดีกว่าเจ๊แป้งอะไรจริงๆแล้วในห้องนี้เนี่ยมันยังมีอีกตัวนึงนะจริงเหรอไหนอ่ะมันบอกว่าเป็นตัวที่เป็นเด็กผู้หญิงอ่ะที่เป็นเหมือนรูปของพิซซ่าแต่มาบอกว่ามีแค่ 2% เท่านั้นที่จะออกมาจากเครื่องทำพิซซ่างั้นแสดงว่าเราต้องกดไปเรื่อยๆเหรอก็ไม่รู้แฮะโอเคงั้นตอนนี้เราทำการกดไปเรื่อยๆมันมีแค่ 2% เท่านั้นที่จะได้ไปจุ๊บแดงกดอย่างต่อเนื่องต่อเนื่องแล้วเราจะหาไอ้ตัวนี้กันเขาบอกว่าแค่ 2% สินะและ 2% นั้นเนี่ยเราจะได้เป็นตัวแรไอเทมมาครับกดเรื่อยๆไอ้มันผลิตไม่ทันไปเลยกดรัวๆมันรัวไม่ได้ตัวมันผลิตไม่ทันชีสวัสดีวงฉันไม่มีหรอปะอ่ะตาไหนบ้างพวกเรากดคันทีละอันเผลอๆนะต้องกดเป็นล้านๆชิ้นแน่เลยกว่าจะได้มานั่นน่ะสิได้โปรดส่งกล่องสีชมพูมาให้พวกเราได้โปรดกล่องสีชมพูขอกล่องสีชมพูนั้นไหมฉันเถอะโอ้สีแดงก็จนเอียนนะหาตัวอื่นก่อนเถอะไม่ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จมันต้องอยู่ที่นั่นเอามารัวกระทืบมันพังเครื่องกระทืบมันเป็นไงบ้างเจ๊ออกมาแล้วสีแดงสีแดงอื้อเลยเอาสีชมพูเอาไหมพี่ใบขึ้นไปกระทืบซ้ำอีกทีนึงออกมาโอ้ออกมาบานเย็นเลยตอนนี้บานเย็นเลยเฮ้ยสีชมพูโอ้โหเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยเดินไปนานมากเมื่อกี้ฉันบอกเลยนะว่าฉันอะกดมาจนแบบมือของฉันหงิกไปแล้วอะแต่ว่าพวกเราสามารถเอาสีชมพูมาได้จุ๊บแจงอยากกดป่ะไม่ใช่อยากกดบ้างเลยมันออกมาก็จริงแต่ว่าฉันกด E ไม่ทันเฮ้ยไม่ต้องกังวลไปเพราะคนที่กด E น่ะนั่นคือฉันคนนี้นั่นเองไหนโชว์เลยใช่โชว์หน่อยไม่โชว์ไปดีกว่าโอ้ยงง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 
ฉันจะตามนายอย่างรวดเร็วเอ้ยพวกแกจะตามฉันไม่ได้นายขอหน่อยเอาล่ะถ้าอย่างนั้นฉันจะเริ่มการแปลงร่างแม่แบกบูมพิซซ่ามาแล้วจ้าทิ้งแม่สปาเกตตี้ด้วยอ่ะใช่แล้วสปาเกตตี้อยู่ที่หัวและก็ตัวของฉันเนี่ยน่ากินมีขอบชีสด้วยนะดูด้านล่างนี่น่าจะเป็นหน้าหมูนะคะผมไม่ก็เป็นเปเปอโรนีแน่ๆเลยอ่ะโบโลน่าโบโลน่าใช่น่ากินน่ากินน่ะและก็ฉันมีท่าทางด้วยนะท่านใดอยากจะกินพิซซ่าให้เพื่อนว่าพิซซ่าพิซซ่าเงียบเชิญจ้าบริการพิซซ่าออกจากปากฉันจ้าเมียวอ่ะอ้วกแหมแล้วถ้าเธออยากจะกินสปาเกตตี้มิสบอลให้พูดว่ามิสบอลมิสบอลเอาไปเลยโอ้โหโอ้ยน่าเกลียดอันนี้น่ากลัวถ้าอยากกินพิซซ่าทำมิสบอลอ่ะก็จะบอกว่าตัวนี้เนี่ยมันเป็นตัวที่แบบเหมือนกับตู้อัตโนมัติไงเขาก็จะคอยส่งของให้พวกเราไม่ว่าเป็นพิซซ่าหรือมีดบอลเนี่ยก็จะออกมาทางเครื่องของแม่แมงมุมนี่เองอย่างนี้นี่เองแล้วก็ตัวนี้เนี่ยวิ่งเร็วด้วยนะเอจะแป้งจับแล้วแม่แมงมุมตัวนี้ต้องใช้พลังงานหรือเปล่าอ่ะก็ต้องใช้เหมือนกันนะสิเอ้ยห้องอิเล็กทรอนิกส์เรายังไม่เคยไปเลยนี่นาใช่อิเล็กทริซิตี้ป่า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 เดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าโอ้ยฉันได้ตัวหายากมาแล้วฉันชิวๆแล้วเนี่ยชิวๆขโมยของคนอื่นได้ก็เนี่ยรู้สึกว่ามันจะมีห้องเก็บของเยอะเลยอ่ะฉันว่าตามตู้พึ่งนี้เนี่ยน่าจะมีของนะเฮ้ยเหลืองเรืองแสงเรืองรองเรืองแสงแบบนี้จะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากสิ่งที่เป็นไฟฟ้าก็คือโอ้โหดักคนบอลว้าวสุดยอดโกคูมีพลังตูดไฟดูดิทุกครั้งที่พวกนายเดินเนี่ยมันจะเหมือนมีตดอยู่ตลอดเวลาปดน่ารักอ่ะจะเป็นเออน่ารักอ่ะมาฉันลองเป็นบ้างแต่ฉันเป็นโกคูคานนะจ๊ะเย้จุ๊บวิ่งปิดหน้าไม่ให้ใครเห็นพวกนายปล่อยพลังกันเป็นหรือเปล่าล่ะไม่ได้อ่ะเฮ้ยถ้าปล่อยพลังไม่ได้ฉันจะทำให้ดูเป็นตัวอย่างละกันซุปเปอร์ไฟเออก็คือเอาตดมาไว้ที่หัวของเลยแล้วมันยังมีห้องไหนที่เรายังไม่เคยไปอีกเอ้ยห้องเชนจิ้งรูมนี่ไงห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าใช่ลองเข้าไปดูกันมันต้องมีนะเปลี่ยนเสื้อผ้าเนี่ยห้องนี้มีตัวการ์ตูนครบทุกตัวเลยยกเว้นแม่แมงมุมแล้วเนี่ยอะไรมาข้างหลังห้องเร็วมันมีของบางอย่างแอบซ่อนอยู่ซ่อนลึกไหมอ่ะลึกอุ้ยมันซ่อนอยู่ในตู้เลยนะเนี่ยฉันจะลองกดดูแล้วกันปึ๊บพ่อคุณพ่อลองเล็กแบบคลาสสิกเจ้าตัวนี้เนี่ยเราจะเห็นในเกม Poppy Playtime ภาค2นะแล้วมันจะอยู่ในโปสเตอร์ด้วยซึ่งไม่แน่นะว่าในอนาคตเนี่ยคุณพ่อแมงมุมแบบคลาสสิกนี้ก็อาจจะมีบทบาทใน Poppy Playtime ภาค3ก็ได้ว้าวพูดแล้วเนี่ยฉันก็รู้สึกอยากจะเป็นคุณพ่อมัมมี่ลองเล็กเลยล่ะแดดลองเล็กมาละจ้านี่คือท่า What เกิดอะไรขึ้นนะ What ตกใจใช่ไหม What?ตกใจตัวสุดเลยตกใจแล้วยืดตัวแล้วตัวต้องขาดได้เหรอใช่แล้วก็มีท่าของมือด้วยแงะอุ้ยมือของฉันยาวมากๆโกมโกมโนไม่ใช่หนูฟี่นะตึงหนูตึงหนูตึงหนูตุยแล้วก็วอดแล้วก็ตุยแล้วก็วอดแล้วก็ตุยแล้วก็วอดแล้วก็ตุยพวกนายรู้ป่าวว่าตอนนี้เราเหลืออีกแค่ประมาณ7ตัวเองอ่ะเฮ้ยจริงเหรอใช่โอ้โหเหลือน้อยมากอ่ะแต่ว่าฉันเหลือ6ตัวนะเพราะว่าฉันได้ตัวสปาเกตตี้มาแล้วอ่ะตุยมาลองมาของเล่นทั้งทีเราไม่ได้เข้าไปที่เล่นของเล่นเลยนะจ๊ะแป้งนั่นน่ะดิฉันว่าฟันแลนด์เนี่ยเหมาะที่จะเข้าไปมากที่สุดป่ะป่ะๆไปด้วยเฮ้ยพอเราต้องเปิดประตูปั๊บเข้าไปที่ฟันแลนด์กันเลยตรงนี้มีที่เพกลาอุ้ยทุกคนมานี่ไหนอะไรนี่มันคือบ้านบอลนี่เล่นเอ๊ะแต่ก่อนที่จะเข้าบ้านบอล
มาดูตรงนี้ก่อนที่ขายตั๋วฉันเห็นอะไรบางอย่างที่เราสามารถเก็บได้นี่มันคอลเล็กฮักกี้บักกี้โอ้มายก็อดทุกคนเราเก็บครบ3อันแล้วใช่งั้นพวกเราก็มาเปลี่ยนร่างกันเชิญเชิญถึงเวลาเปลี่ยนร่างแล้วเราเก็บครบ3ตัวเมื่อกี้วักกี้แบบหุ่นยนต์โรบอทมาแล้วจ้าโอ้ยเจ้าตัวนี้เนี่ยเหมือนกับว่าขนถูกถอนออกไปแล้วก็ทำให้ปรับแต่งกายเป็นหุ่นยนต์สังหารเลยอุ้ยพวกแกเมื่อวานน่ะฉันไปการเต้นรำของเจ้าชายแล้วฉันลืมรองเท้าไว้อ่ะจริงหรอฉันก็ลืมไม่เหมือนกันก็ลืมเหมือนกันองค์ชายเสด็จแรกอ้าวนี่มันองค์ชายดิใช่แล้วครับผมคือองค์ชายจากอาณาจักรอาบูดาบูแล้วคุณมาหาอะไรครับเนี่ยผมมาหาเจ้าสาวที่ทิ้งรองเท้าเอาไว้ในงานเต้นรำเมื่อกี้อ๋อไม่ต้องพูดมากฉันเองค่ะฉันค่ะฉันเองค่ะของฉันค่ะของฉันหมดอะไรคนเดียวตกใจขนาดตัวขาดเลยเหรอคะใช่ไม่เป็นไรนะคะอุ้งชายใจเย็นๆนะคะใจเย็นๆนะคะใจเย็นค่ะหนีโอ้ยฉันว่าฉันปิดตัวเองดีกว่าฉันรู้สึกว่าฉันเป็นเจ้าสาวที่องค์ชายไม่เลือกคอตกปิดเลยตกเลยอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะฉันมีความรู้สึกว่าพอเป็นตัวนี้แล้วเนี่ยด้วยความที่มันเป็นหุ่นยนต์นั้นทำให้ฉันรู้สึกฉลาดขึ้นฉันได้กลิ่นด้วยเหรอกลิ่นของที่เราสามารถเก็บได้ตรงนี้ป่ะนะกลิ่นอะไรดมอะดมอะดมไปดมไปนี่ไงเจอแล้วนี่เอาจริงๆว่าฉันไม่ได้กลิ่นนี่ฉันก็เห็นนะเนี่ยเอาละเจอของบางอย่างติดอยู่ที่ประตูหน้าตามันเฮ้ยสควิดเกมสควิดเกมมันการของสควิดเกมนี่นาเฮ้ยหน้าตามันจะเป็นยังไงพวกเราลองเปลี่ยนร่างดูเกอว่าโกจีปีเดอร์จูมินจ้าเออเอออุ้ยเฮ้ยถอดหน้ากากถอดหน้ากากแบบนี้นายต้องโดนทำโทษนะโอ้ไม่นะฉันก็ถอดเหมือนกันเออเอ้าก็ถอดสวยแล้วนี่มันพรชัยลุงข้างบ้านนี่ฮะขนตางอนเชียร์บอกพรชัยลุงข้างบ้านพวกเราไปเล่นของเล่นกันดีกว่าปะน่าเล่นมากเลยอ่ะมีเขาวงกตด้วยนะเนี่ยตรงนี้สามารถปีนขึ้นไปบนสูงสุดได้ด้วยอันนี้น่ารักค่ะอันนี้น่ารักสีมันน่ารักใช่เลยฉันว่ามันเหมาะกับที่นี่มากเลยนะเนี่ยอุ๊ยแต่ทุกที่เนี่ยทุกคนสังเกตป่าวว่ามันจะมีพวกโทรทัศน์ตลอดเลยอ่ะเหมือนพวกเขาพยายามจะเปิดอะไรให้เด็กๆดูอันนี้อะไรอ่ะเก็บได้ตรงนี้เหรอเฮ้ยอุ๊ยมันเป็นมือแปลกๆพวกนายไปเก็บมันเดี๋ยวมันก็จับตัวนายได้หรอกนี่มันนอนหนูว่ามือหนูนึกว่าเฟอร์บี้นอนหนอนที่อยู่ในเขาวงกตโอ้เหมือนในเกมเลยเจ้าตัวนั้นเนี่ยจะอยู่ในบททดสอบที่เราเดี๋ยวจะต้องเข้าไปในเพลย์กราวด์นะครับแต่ตัวนี้เหมือนเฟอร์บี้จริงๆนะเนี่ยเหมือนเฟอร์บี้มาพวกเราต่อคิวกันมาขบวนหนอนกำลังจะออกเดินทางในอีก5 4 3 2 1ปุน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 ออกไม่ได้ด้วยอ่ะปุนปุนมาทางนี้มาทางที่มันออกได้มาทางนี้มาทางนี้ปุนเฮ้ยถ้ามีหนอนเราสามารถเปิดประตูนี้ได้ปุนปุนเป็นหนอนแล้วมันแออัดอ่ะเฮ้ยพวกเราดูขอขึ้นพวกเราไม่ใช่หนอนต่อไปพวกเราคือหนอนผีเสื้อที่กำลังจะโบยบินและฉันยังเป็นหนอนโทรได้ด้วยนั้นเธอดึกดิ๊ก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 ระหว่างที่นายกำลังโทรเราเก็บของนะเฮ้ยอย่าพึ่งดินายหาเจอแล้วหรออุ้ยที่นี่มันมีรูแตกร้าวเยอะมากเลยที่นี่ก็คือห้องจัดแสดงนะครับเนี่ยนี่ข้างในข้างในข้างในถ้าดูจากรอบๆตรงนี้แล้วเนี่ยเหมือนกับว่าที่นี่เป็นเวทีนะไว้สำหรับจัดแสดงโชว์ซึ่งทำไมเจ้าหนอนถึงมีบัตรการ์ดคนเดียวอ่ะหมายความว่ามันถูกฝังชิปไว้ให้สามารถเข้ามาที่นี่ได้สินะพวกนายเก็บอะไรในนี้เนี่ยตัวดำๆได้อ่ะไม่รู้น่ากลัวมากเลยข้างหลังนายอ่ะโอ้มันเป็นภาพของแบ็ครูมนี่นะตัวน้ำปีเลยโอ้มัมมี่ลองเล็กแบ็ครูมอุ้ยอุ้ยอุ้ยน่ากลัวอุ้ยพี่ไม้น่ากลัวยืนอยู่เฉยๆดิเฉยๆเฉยๆดูที่ตัวของมันดิสั่นหัวให้ดูนะโอ้ยอย่างหลอนน่ะต
ัวนี้เนี่ยความน่ากลัวระดับ10เป็นบัมมี่ลองเล็กที่สามารถสั่นหัวได้ที่แขนของเขานะคะจะมีเป็นเหมือนกับใยอะไรไม่รู้พันรอบแขนแล้วก็ตัวดำเมี่ยมเลยตาเนี่ยถ้าเกิดว่าเราซูมออกไปด้านนอกหน่อยตามันจะเหมือนลิลี่มองเราอย่างอิจฉาริษยาฮะนี่ฉันว่ามันต้องมีท่าพิเศษแน่ๆเลยตัวเนี้ยมีท่าชื่อว่าเอ็กซ์เอ็กซ์ตรีมเป็นอัมงั้นฉันจะเป็นคนบอกพวกนายเองว่าท่านั้นมันใช้ทำอะไรในระหว่างที่เจ้าตัวนี้บ้าคลั่งอยู่นั้นท่าพิเศษตัวนี้ก็คือสะท้อนอะไรวะไอ้หูอะไรเฮ้ยมันมีแขนขาออกมาอยู่ทั้งตัวเห็นป่ะแขนพิเศษเหรอใช่เป็นแขนพิเศษซึ่งมันยืดได้หดได้แต่อย่าเอาไม้อย่ารู้อาจารย์รู้อย่ารู้เอาล่ะพวกเราออกไปจากที่นี่กันดีกว่าแต่ว่าเราต้องมีรหัสหนอนนะเป็นหนอนคนนึงนะไปพวกนายแปลงเป็นรหัสหนอนสิเปิดประตูให้ข้าโหแล้วเกะกะมากคือหนอนเอาเปิดใครเปิดมันด้วยประเด็นรีบไปก่อนที่ประตูจะปิดเยี่ยมขาดอีกกี่ตัวจะแบ่งตัวเนี้ยเท่ากับว่าตอนนี้เราขาดเพียงแค่2ตัวเท่านั้นแล้วค่ะทุกคนมันเป็นตัว normal กับ extreme นะซึ่งถ้าเรามาดูที่เฉลยเนี่ยเขาบอกว่าไอตัวเด็กน้อยตัวเนี้ยมันอยู่ในเพลกราวเหรอเอาไปวางเลยเอาไปกลับเข้าไปในเพลกราวอีกครั้งนึงอ๋อประตูนี้เรายังไม่เข้าปะใช่โอ้ยมันถูกล็อกอยู่อะทุกคนเขาบอกว่าอยู่ในเพกาวนะงั้นพวกเราตามหาในเพกาวมันต้องมีรองเท้าสักหนึ่งข้างที่หลุดอยู่ในนั้นแน่ๆเลยเฮ้ยเจอแล้วฮะรองเท้ามันอยู่ใต้ตัวทุกคนนี่ไงตรงนี้ไงอ๋อใช่เอาล่ะเปลี่ยนกันคลาสสิกมันคือเบบี้ลองเลกคลาสสิกนะคะเป็นลูกของคุณแม่แมงมุมกับคุณพ่ออุ้ยซึ่งตัวนี้เนี่ยมันมีอยู่ในโปสเตอร์นะคะผมถ้าใครเคยเห็นโปสเตอร์เนี่ยก็จะเห็นว่ามันจะมีเป็นมัมมี่ลองเลกมีแดดดี้ลองเลกนะคะแล้วก็มีลูกของเขาที่กำลังอุ้มอย่างมีความสุขเป็นครอบครัวที่มีความสุขสุดๆไปเลยอ่ะนี่พวกเราเรามาถ่ายรูปครอบครัวกันมีพ่อมีแม่แล้วก็มีลูกบวกกับเพื่อนข้างบ้านคิสซี่มิสซี่เย้เอายืนครับยืนถ่ายภาพปกแชะเป็นลูกตัวใหญ่เอ๊เหลือตัวสุดท้ายแล้วไหมเจ๊แป้งตัวสุดท้ายเนี่ยมันค่อนข้างยากเลยทุกคนเพราะว่ามันเป็นแบบเอ็กซ์ตรีมซึ่งคำใบ้ของเขาบอกว่ามันจะอยู่ด้านหลังของกำแพงแล้วก็มีประตูซีเครตอยู่ฉันยังไม่เคยเจอประตูซีเครตเลยอ่ะมันจะอยู่ในโซนไหนที่เรายังไม่เคยไปหรออยู่หลังกำแพงนี้หรือเปล่านะตัวแซดดิโอ้ยมันคงไม่อยู่ในที่แบบนั้นหรอกมั้งฉันว่าเราลองเดินหาที่ที่มันดูเป็นรูลับดีกว่านะเอ๊ะถ้ารูลับอะอยู่ในโกดังหรือเปล่าเหมือนตอนนั้นเราเคยเห็นกันอยู่ในโกดังจำได้ไหมโกดังอ๋อโกดังที่มีรางเลื่อนอะนะลองไปดูปูนไม่เห็นเจออะไรเลยนั่นน่ะดิเราหามารอบโรงงานแล้วนะเนี่ยแป้งยี่แป้งฮะอันนี้มันใช้ไอ้ทักกี้เสียเปิดอ่ะเจ๊ลองมาเปิดดูดิโอ้ยเออเรากลับมาอีกครั้งนึงกับประตูที่เขาบอกว่าต้องใช้ฮักกี้ที่เสียนะคะในการเปิดพวกเราลองดูแล้วกันเนาะมาฮักกี้ที่เสียน่าจะเป็นอันนี้เอาเลยเจ๊เปิดดูครับปู้อุ้ยเข้ามาในห้องนี้แล้วเราก็เจอกับเอ้าเราได้รถไฟไปแล้วนี่ให้เราโกงมาไงโอ้แสดงว่าพี่กิจพาเราโกงแย่จังโถ่ยอดเลยนึกว่าจะจบแล้วนะเนี่ยยังเหลืออีกตัวนึงอยู่ดีอะและตอนนี้ฉันได้ไปหามาแล้วว่าตัวสุดท้ายของเราเดี๋ยวจะหาที่ไหนหูยถ้าไม่บอกเดี๋ยวเราไม่รู้แน่ๆเลยนะซึ่งตัวซีเครตอันสุดท้ายนะคะจะอยู่ในท่อใต้ดินบอกแล้วมันยังไม่หมดฉันก็คิดว่าอย่างนั้นเหมือนกันให้ทุกคนสังเกตนะว่าผนังเนี่ยมันจะมีสีสันที่ต่างออกไปและถ้าเจอแล้วก็เราจะสามารถเข้าไปในห้องซีเครตได้นี่ไงเออจริงด้วยนี่ไง
เป็นเงาเลยเข้าไปโอ้โหเข้ามาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันจะมีประตูให้เราเปิดปั๊บเอ้ยนี่ใกล้จะแล้วจะแล้วทำการเก็บอันนี้เข้ามาว้าวว้าวชวีฮักกี้วักกี้สีทองมินิฮักกี้วักกี้แต่ประเด็นก็คือออกยังไงถูกขังแล้ววาร์ปฉันว่าเราวาร์ปกลับไปที่สถานีรถไฟดีกว่าได้และนี่ก็คือมินิฮักกี้วักกี้ตัวสุดท้ายบอกเลยนะว่าแมปนี้เนี่ยสนุกมากๆแถมยังมีเรื่องราวให้พวกเราเนี่ยได้เล่นละครกันอีกด้วยนะใช่ค่ะเจ้าฮักกี้วักกี้ตัวมินิเนี่ยก็จะสามารถขอมืออาจับมือหน่อยจ้าจับมือจับมือกันและท่าสุดท้ายของเขาก็จะเป็นท่าจัมป์สแกร์ความน่ากลัวของฮักกี้วักกี้มินิเนี่ยจะเป็นยังไงพร้อมแกจะยุ่งอะไรกับพี่ชายฉันฮะฮักกี้วักกี้คิสซี่มิสซี่และก็ครอบครัวของตุ๊กตาในนี้จะจัดการแกทุกตัวเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆชอบกันหรือเปล่าสำหรับคลิปนี้การหาตัวม็อบนะคะของในบ๊อบบี้เพลย์ไทม์เนี่ยก็ยังไม่หมดนะแป้งคิดว่าเขาน่าจะมีอัปเดตมาอีกเรื่อยๆเลยนะคะถ้าใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พวกเราด้วยนะที่สำคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่สำหรับวันนี้พวกเราต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบายตกลงมาที่ตรงเป้ายิงสีฟ้าแล้วก็มีที่กดอีกครั้งนึงโอ้โหโอ้จะอ้วกแล้วเราถูกดึงดูดไปที่ใดสักที่นึงระวังนะระวังนะนี่ไงจะแล้วฮึบครับฮึบฮึบโอ้โหโอ้ไม่